คีโตของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราให้เย็นเราค่อยมาดูกันอีกทีค่ะวันนี้เราจะทำขนมปังคีโตเผือกนะคะเราจะข้ามขั้นตอนในการผสมขนมปังไปนะคะมาถึงขั้นตอนการใส่สีในขนมปังเลยค่ะเราจะทำแบบง่ายๆนะคะเราจะใส่เนี่ยค่ะสีม่วงเห็นไหมคะเห็นนะคะสีม่วงลงไปในขนมปังแล้วก็ปั่นค่ะนี่ค่ะสีม่วงใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็กดปั่นค่ะตอนนี้ได้1สีแล้วนะคะสีเผือกเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่เป็นสีเขียวค่ะเป็นสี Green Apple ค่ะเดี๋ยวอันนี้เราพักไว้ก่อนนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นสีเขียวจากตัวนี้นะคะ Apple Green Apple ค่ะเราจะใส่ลงไปในนี้แล้วก็เข้าไปนวดในเครื่องอีกเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอันนี้สีเขียวของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ให้ขึ้นฟูประมาณ2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่แป้งขึ้นฟูแล้วก็เราขึ้นรูปขนมปังกันค่ะค่ะตอนนี้ขนมปัง3สีของเราก็ขึ้นฟูได้ระดับนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็ขึ้นรูปอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะเราจะขึ้นรูปแบบง่ายๆเลยนะคะนี้เราจะทำเป็นขนมปังบันนะคะเนี่ยค่ะก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่ลงในพิมพ์ก็จะประมาณนี้เหมือนที่เคยทำนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวGreen Apple นะคะก็ทำเหมือนกันแล้วก็ใส่ลงในพิมพ์ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นนี่จะเป็นสีปกติค่ะแล้วใส่พิมพ์อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะอีก3อันส่วน3สีเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นกลมๆเล็กๆกันนะคะใส่ไปลงในพิมพ์แล้วก็สีอีกสีหนึ่งใส่ลงในพิมพ์แค่นี้ค่ะนี่ก็จะเป็น3สีนะคะส่วนเดี๋ยวเราจะใส่ในพิมพ์เป็นพิมพ์ยาวค่ะก็เหมือนกันค่ะจังอันนี้เป็นกลมๆลูกๆนะคะเปลี่ยนใจจะทำเป็นทรงนี้ดีกว่าค่ะแล้ว
ใส่ลงในพิมพ์ก็จะเป็นหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะอีกอันที่เหลือก็ทำเหมือนกันค่ะใส่ลงในพิมพ์อันนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะตอนนี้เราวอร์มไฟไปแล้วนะคะที่350องศาที่ฟาเรนไฮต์นะคะเราจะอบเป็นเวลา15นาทีหรือจนกว่าจะขนมปังจะสุกนะคะนะคะก็คึ้นๆนิดนึงยังไม่รู้นะคะว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงบ้างใส่ลงไปในพิมพ์ค่ะ3สีเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาทาหน้าด้วยไข่แดงกันนะคะค่ะตอนนี้ก็มาทาหน้าด้วยไข่แดงกันนะคะไข่แดงนี่เราผสมน้ำนิดนึงนะคะที่สองก็ทำเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ทาไปเรื่อยๆจนครบทุกพิมพ์นะคะนี่เป็นพิมพ์3สีค่ะตอนนี้ก็มาโรยหน้าด้วยงาขาวกันนะคะค่ะโรยหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปเอาเข้าเตาอบกันค่ะตอนนี้เอาขนมปังเข้าเตาอบแล้วนะคะเราจะอบเป็นเวลา15นาทีค่ะเดี๋ยว15นาทีแล้วมาเจอกันอีกทีค่ะค่ะ15นาทีผ่านไปแล้วนะคะขนมปังเราสุกแล้วออกมาหน้าตาใช้ได้เลยค่ะสวยเลยเดี๋ยวรอให้เย็นก่อนนะคะ
เมนูต่อมาเราจะทำเป็นพิซซ่านะคะโดยที่จะใช้ขนมปังอันนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะหั่นด้านข้างนะคะทั้ง4ด้านนะคะนี่ค่ะหั่นลงไปอย่าให้ทะลุด้านล่างนะคะค่ะหั่นอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้มือกดส่วนที่ตัดนะคะลงไปเดี๋ยวเราขอกดลงไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้มือกดลงไปนะคะให้มันเป็นมีส่วนนูนขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะเอามีดบอลใส่ลงไปนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ได้นะคะค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อจากนั้นเราก็จะนำมีดบอลค่ะมาใส่ลงไปนะคะลูกมันใหญ่ค่ะนะคะคงใส่ได้แค่6ลูกนะคะใส่มีดบอลลงไปต่อจากนั้นก็ตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสนะคะแล้ววันนี้เราจะเอาเป็นเอาข้าวเตาอบไม่ใช่ข้าวโทษทีค่ะวันนี้เราจะเอาข้าวเป็นข้าวไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวมาดูหลังจากที่ไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะหลังจากเอาข้าวไมโครเวฟประมาณ30วินาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็มาโรยด้วยเนี่ยค่ะพาสลีย์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพิซซ่าของเรานะคะน่าทานมากๆเลยค่ะค่ะมาลองหั่นพิซซ่าของเราดูกันก่อนนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะเป็นเมนูต่อเติมง่ายๆของเรานะคะก่อนจากกันฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ